เพราะโชคชะตาลิขิตให้มารักเธอแล้วใยชะตาลิขิตให้เธอรักใครรักที่บังเกิดซับซ้อนซ่อนใจเกิดเป็นสายใยให้ฉันทุกข์ทรมานคนหนึ่งแต่เธอแต่เธอคร่ำครวญด้วยใจร้าวรานรักเธอเท่าไรแต่เธอไม่เคยต้องการจะทำอย่างไรห้ามลมห้ามฟ้านั้นยังง่ายกว่าการหากข้ามใจทุรนทุรายขาดเธอแล้วทนไม่ไหวเธอเป็นของเขาแต่ฉันมีเธอเป็นดังลมหายใจจะปล่อยเธอไปชีวิตที่เหลือจะทนอย่างไรต้องเห็นว่าเธอกับเขาได้ชิดใกล้จะอยู่ยังไงหัวใจต้องแหลกสลายถ้าขาดเธอไปฉันคงต้องตรอมใจตายหญิงยอไหนเอาไม้ให้ย่าดูหน่อยสิร้อยไปถึงไหนแล้วโอ้โหฝีมืองามจริงนี่คงจะหัดมาก่อนแล้วล่ะสิค่ะหม่อมแม่หัดให้ค่ะชื่นใจจริงๆนะเนี่ยเออแล้วนี่แม่สมไปไหนซะล่ะวันวันหนึ่งก็คุดอยู่แต่ในห้องคุดอยู่แต่กับแม่นั่นแหละแต่ก็ดีนะเดี๋ยวเนี้ยชักจะกระด้างกระเดื่องนะเออแล้ววันนี้เนี่ยแม่สมไปก่อเรื่องอะไรอีกหรือเปล่าได้ยินเสียงเกลียวเกลียวมาถึงบนเรือนใหญ่นี่เชียวเรื่องเล็กๆนะคะหม่อมแม่อย่าไปสนใจเลยค่ะแม่นึกว่าจะมาหาเรื่องหญิงยออีกไม่มีอะไรหรอกค่ะเจ้าหลานคนนี้ก็พิกลจริงนี่ยิ่งศักดิ์เธอก็ต้องกำราบดูแลเจ้าลูกสาวตัววิเศษของเธอคนนี้ซะบ้างนะพี่คะวันนี้เวียคุณพี่ต้องลงไปเรือนเล็กไม่ใช่เหรอคะแม่สร้อยเอาของมาให้แล้วค่ะไม่ต้องเอาไปเก็บเถอะวันนี้พี่ไม่ลงไปละใช่เล่นนะเนี่ยอ
หนูโสมภาเจ้ามาได้ยังไงคะผมมาทำธุระแถวนี้แล้วหนูล่ะฮะไปไหนมาส่งไปฟังผลสอบมาค่ะนี่ก็กำลังจะไปลงเรือกับวังบ้านสวนค่ะแล้วทำไมถึงหน้าบึ้งแบบนี้เลยฮะไปโกรธใครเข้ามาอีกหรือว่าผลสอบไม่เป็นที่น่าพอใจเปล่าค่ะสมโกรธพี่ศักดิ์อ้าวทำไมล่ะครับหรือว่าศักดิ์ชายไม่ยอมมารับน้องสมไม่พูดกับพี่ศักดิ์ค่ะตอนนี้เขาเข้าข้างพวกศัตรูของแม่แต่เจ้าไม่เป็นแบบนั้นใช่ไหมคะเจ้าอยู่ข้างสมกับแม่ใช่ไหมคะผมอยู่ข้างความถูกต้องเสมองั้นเจ้าก็ต้องอยู่ข้างสมเจ้าคะหมู่นี้เขายิ่งรังแกแม่รังแกโสมหนักขึ้นโสมน่ะทนได้แต่แม่น่ะไม่สบายอยู่ยิ่งมาเจอเรื่องแบบนี้แม่ก็ยิ่งสุดหนักลงไปอีกนี่ตอนนี้เขาถึงขั้นไม่ให้คุณพ่อมาค้างที่เรือนแม่เป็นอาทิตย์แล้วนะคะอีนายอ้ายจะปิกจึงไม่ไปติดนี้แต่อ้ายใจบ่ดีเลยเต้าที่หันวันนั้นก็เป็นห่วงขนาดซ้ำได้ยินสมภาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังซ้ำเป็นห่วงนักเหลือเก่าถ้าวันใดน้องอดบ่ได้แล้วขอคือบอกมาอ้ายจะไปฮับก่อนปิกจึงใหม่อ้ายจะไปลากับตัวเก่าแฮมเตื้อขอฮึอดทนและก่อรักษาตัวฮึดีผลสอบประสักออกมาคราวนี้นี่พอใช้ได้เลยนะคะเรื่องเรียนเนี่ยตาศักดิ์ไม่เท่าไรหรอกสู้ยายโสมไม่ได้เลยแต่คราวนี้ยายโสมไม่อยากจะเอาสมุดพกมาให้ดูนะคะมาถึงก็วิ่งแจ้นไปเรือนเล็กนู่นเลยได้ยินว่าไปคุยอวดบ่าวไพร่อยู่ว่าไปกินข้าวกับจ้าคมฟ้ามาน้องหญิงว่าไงนะหญิงก็ไม่ทราบรายละเอียดเหมือนกันค่ะเพราะแกไม่ได้พูดกับหญิงแต่จงใจพูดให้หญิงได้ยินแน่ๆว่าไปเจอกับเจ้ามาตอนไปฟังผลสอบที่โรงเรียนตัดเจ้าคนนี้ก็พิกลจริงวันๆไม่มีอะไรทำหรือยังไงชอบมายุ่งแต่เรื่องลูกเมียคนอื่นเขาตลอดเวลาก็เพราะตัวเองไม่มีลูกไม่มีเมียในสิคะหม่อมแม่โอ้โหอกจะแตกไม่อายผีสางเทวดาบ้างหรือคนเขามีลูกมีผัวแล้วก็ยังจะรอรับเดนจากเขาจนคนเขารู้ไปทั่วรักแท้ก็มังคระหม่อมแม่จะนานแค่ไหนก็รอได้เวลาแม่ปล่อยผมแม่ดูสาวสาวนะคะเจ้าเขียนจดหมายมาหาว่ายังไงบ้างเหรอคะเจ้าก็เขียนมาเตือนให้แม่รักษาตัวเท่านั้นแหละลูกเจ้าไม่ได้ชวนแม่ให้ไปอยู่ด้วยหรือคะยายสมแม่เคยบอกแล้วใช่ไหมลูก
ว่าไม่ให้พูดเรื่องนี้อีกมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควรทำไมสมจะพูดไม่ได้คะทำไมแม่ต้องทนอยู่ที่นี่เขาเหยียดแม่เหยียดสมไม่มีใครอยากให้เราอยู่ที่นี่เลยทุกคนอยากขับไสและส่งให้เราไปอยู่ที่อื่นกันทั้งนั้นแม้แต่คุณพ่อคุณพ่อก็ไม่รักษาสัญญาเมื่อวานคุณพ่อต้องมาค้างที่นี่ไม่ใช่เหรอคะแต่คุณพ่อก็ไม่มาวันนี้อีกต่อไปคุณพ่ออาจไม่มาที่นี่อีกเลยสมช่างเถอะลูกแม่ไม่อยากพูดเรื่องนี้เจ้าน่ะดีแสนดีรักแม่รักสมเป็นห่วงสมยิ่งกว่าพ่อได้แท้ซะอีกถ้าสมเลือกได้สมอยากมีพ่อเป็นเจ้าของฟ้าดีกว่ามีพ่อที่ทำให้สมกลายเป็นลูกเมียน้อยแบบนี้ที่แกคิดแบบนี้จริงๆเหรอลูกแท้ๆของฉันพูดแบบนี้จริงๆเหรอยายสมกราบขอโทษคุณพ่อสิลูกยายสมแกก็พูดไปอย่างนั้นแล้วเจ้าขอโทษสิลูกกราบขอโทษค่ะแต่คุณพ่อไม่คิดบ้างเหรอคะทำไมสมต้องพูดแบบนี้ลูกอย่าพูดอะไรเลยนะลูกทุกคนรักและอยากบูชาพ่อทุกคนแต่ถ้าพ่อทำให้แม่เสียใจทำให้ลูกต้องกลายเป็นคนอื่นแบบนี้สมก็อดถามตัวเองไม่ได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรยายโสไปนอนได้แล้วไปสิลูกลูกกำลังน้อยใจนะเจ้าก็เลยพูดออกไปแบบนั้นคุณชายให้อภัยลูกด้วยนะเจ้าแต่ลูกมันก็พูดถูกของมันไม่ใช่เหรอเจ้าคำฟ้าเนี่ยแสนดีแสนวิเศษกว่าฉันทุกอย่างถ้าจะมาเพื่อกระแนะกระแหนเรื่องนี้คุณชายกลับไปเถอะเจ้าข้าเจ้าเบื่อจะพูดนี่มันคงให้ยายสมมาบอกใช่ไหมว่าให้เธอเนี่ยไปอยู่กับมันคุณชายก็รู้นี่เจ้าว่าข้าเจ้าไม่มีหน้าไปไหนได้อีกในเมื่อข้าเจ้าเลือกแล้วข้าเจ้าก็ต้องก้มหน้ารับกรรมต่อไปโอเคคือฉันพยายามแล้วนะที่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันยุติธรรมแต่ทำไมมันมีแต่เรื่องก็ต้นเหตุมันมาจากใครล่ะเจ้าฉันขอโทษฉันขอโทษนะอย่าทิ้งฉันไปนะอยู่กับฉันฉันขอร้องนะฟองแขThank you.
หมุนแหวนอธิษฐานอะไรอยู่หรือเปล่าครับเจ้าผมขอโทษที่ทำให้คุณรักตกใจดิฉันไม่ได้เป็นคนขวัญอ่อนขนาดนั้นเพียงแต่แปลกใจที่มาเจอเจ้าที่นี่ค่ะผมเองก็แปลกใจมากที่ได้เจอคุณรักที่นี่แต่คงไม่มากเท่ากับความยินดีที่ได้พบนี่เจ้าต้องเลิกพูดให้คนฟังสำคัญตนผิดได้แล้วนะคะเจ้าเห็นเงียบๆไปคิดว่ากลับเมืองเหนือไปแล้วซะอีกเชิญค่ะกลัวจะกลับปลายสัปดาห์นี้แหละครับก็เลยแวะมาล่ำลาโชคดีจริงๆมาบ้านเดียวแต่ได้ล่ำลาถึงสองบ้านผมตั้งใจจะไปล่ำลาคุณรักกับคุณหญิงยอที่วังสุภคุณด้วยหญิงยอไม่อยู่หรอกค่ะหญิงชมรับไปค้างที่วังบ้านสวนหรอครับเสียดายจริงเจ้าจะตามไปลาที่วังบ้านสวนก็ได้นะคะเพราะเจ้าต้องลาอีกหลายคนเลยครับผมตั้งใจจะไปลาฟองแขกอีกสักครั้งคุณนายฟองแขเธอน่าสงสารนะคะแต่เธอก็ยังโชคดีที่มีใครคนหนึ่งหวังดีกับเธออย่างแท้จริงแต่คงเป็นความหวังดีที่ไม่มีใครเห็นค่ามากกว่าเป็นความหวังดีที่เพื่อนคนหนึ่งมีให้กับเพื่อนเก่าแก่คนหนึ่งเท่านั้นไม่หรอกค่ะดิฉันคิดว่าคุณนายฟองแขเธอต้องเห็นคุณค่าของมันแน่ๆค่ะแต่ว่าเจ้าก็โชคดีนะคะที่ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนก็มีคนคนหนึ่งที่พร้อมจะมอบความปรารถนาดีให้เจ้าอย่างไม่เสื่อมคลายเช่นกันครับแต่ผิดกันแต่ว่าผมซาบซึ้งกับความปรารถนาดีนั้นยังเหลือล้นเพียงแต่ไม่รู้จะตอบแทนยังไงดีแค่มิตรภาพที่เรามีต่อกันก็เพียงพอแล้วค่ะอะถ้าอย่างนั้นเรามาดื่มให้กับมิตรภาพชั่วกาลประวัติศาสตร์ของพวกเรากันดีกว่าค่ะมาค่ะชวนหน่อยค่ะแม่ค้าขายอะไรเหรอจ๊ะขนมปลากริมไข่เต่าเจ้าค่ะอุ๊ยตายแล้วอยู่พอดีเลยขอถ้วยหนึ่งจ้ะได้ที่เจ้าคะโอ้ตายจริงใครกันนะต้อนฝูงควายมาแถวนี้พ่อเธอเปลวเลิกเล่นไปกันเถอะนะเลิกก็ได้วันนี้บรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีกลิ่นตุกตุกเราขึ้นบนเรือนกันเถอะค่ะคุณหญิงคุณหญิงโฉมกับหม่อมท่านอยู่ตรงนี้พอดีเลยฝากไว้ก่อนดิแกหน้านี้ทำไมมันร่วงอย่างนี้วะอ่ะใครมาแล้วน่ะมาหาใครจ๊ะ
ฉันชื่อปลื้มจ้ะฉันไปเยี่ยมคุณนายฟองแขคุณนายของฝากมะม่วงกับปลาแห้งจ้ะขอบใจนะจ๊ะคุณนายแล้วคุณนายเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะก็เรื่อยๆจ้ะแล้วฝั่งโน้นล่ะคะแม่เมียแต่งเนี่ยทะเลาะกันบ้างหรือเปล่าหรือว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่นะแล้วคุณชายล่ะคะคุณชายเธออยู่ที่ตำหนักใหญ่โน่นน่ะแล้วคุณชายลงมาหาคุณนายบ้างไหมก็มาบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับทางโน้นนี่เขาจะอีออกันหน้าดูเลยสิเป็นอีฉันหน่อยไม่ได้จะสำออยแข่งให้ฝั่งหนูเนี่ยอกแตกตายไป3วัน7วันเลยคอยดูแข่งกันไปแข่งกันมาก็รังแต่จะให้คนอื่นเขาหัวเราะแค่นี้มันก็น่าอายมากพอแล้วล่ะแม่ปลื้มกองเลยนะคะโอ๊ยแล้วนี่นางเปลวล่ะคะอยู่ที่ไหนให้มันมารับใช้คุณนายกับคุณโสมไม่เห็นหัวมันเลยเนี่ยไม่น่าถามเลยนะคะจะเห็นได้ยังไงกันทำไมคะนางเปลวมันทำไมจะทำไมคะก็วันนึงมันกรีดกรายคอยรับใช้แต่พวกลูกท่านหลานเธอเห็นหัวสมกับแม่สักนิดก็ไม่มีป่านนี้คู่ตัวติดอยู่กับแม่หญิงยอเรากับเป็นต้นห้องให้กันอย่างนั้นแหละค่ะหญิงยอนี่แม่ค้าขนมปลากริมน่ะเสร็จหรือยังเมื่อกี้ฉันยังไม่ได้รับประทานเลยเกือบเสร็จแล้วจ้ะค่ะคุณนายรอกะทิเดือดอีกสักนิดนะจ๊ะคะอะไรอีกล่ะแม่ค้านี่ฉันชักจะรอนานเกินไปแล้วนะฉันไปกินร้านอื่นดีกว่าไม่รอแล้วเปลวโอ๊ยเปลวอีลูกระยำใครสั่งให้มึงมาเล่นกับเอียงคุณหญิงเปลวอย่านะจ๊ะแม่ปลื้มกูสั่งให้มึงมาอยู่คอยรับใช้คุณนายกับคุณสมใช่ไหมโอ๊ยแล้วลูกปวดแล้วพอเถอะพอแล้วมันจะเริ่มลูกแล้วแม่ปลื้มลูกไม่อยากต้องแซ่บเรื่องเธอจ้าแม่ปลื้มพอไม่หยุดแม่ปลื้มหยุดเดี๋ยวนี้นะแกเป็นใครกล้าดียังไงถึงมาตบตีคนในวังของข้าแม่ปลื้มเป็นแม่ของเปลวค่ะนี่มันอะไรกันน่ะเกิดอะไรขึ้นแม่ของเปลวมาอาละวาดที่นี่ค่ะมาอาละวาดเรื่องอะไรแม่ปลื้มแม่ปลื้มดิฉันต้องขอโทษแทนแม่ปลื้มด้วยนะเจ้าค่ะไปแม่ปลื้มไปเถอะอ๋อตัวเองอาละวาดไม่ได้ละสิก็เลยพาพวกมาอาละวาดแทนอีเปลวเป็นลูกกูกูจะตีมันไม่ใช่กงการของชาวบ้านอีเปลวหนูนี่กูจะตีมันใครจะทำไรฮะใครจะทำนี่นะไม่ใช่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 หญิงยอตายแล้วแกเก่งกล้าดียังไงเจ็บมากไหมน้องหญิง
ไม่เป็นไรค่ะลูกก่อนไหนดูสิน้องหญิงแกกล้าดียังไงถึงมาทำแบบนี้ก็กูสั่งสอนลูกกูอยู่อ่ะเสือเข้ามาขวางกั้นทำไมฮะพอเถอะปลื้มดูสินะคุณพี่ดูมันสองคนมันรังแกกันแบบนี้นี่มันน้องฉันนะไม่ใช่คนอื่นหม่อมแม่จะโปรดว่ายังไงดีคะแม่จะว่าอะไรได้ก็ต้องถามตัวต้นเรื่องดูสิพาพวกเข้ามาในบ้านตัวเองลงมือไม่ได้ก็ให้พวกรองมือรองเท้าลงมือแทนโกรธเหรอที่เปลวมาเล่นกับหญิงยอแล้วไม่ไปพันเนาพันนอนลูกของเธอถึงได้ยุยงกันให้มาตบตีน้องฉันราวกับนักเลงข้างถนนหยุดนะอย่ามาหาความแม่สมสมนี่มันเรื่องของผู้ใหญ่นะเราไม่เกี่ยวแต่ผู้ใหญ่คนนั้นคือแม่สมนะคะสมไม่เกี่ยวไม่ได้แต่แม่ของเราเนี่ยพาคนมาละวาดที่นี่ก็ต้องรับผิดชอบสิคุณนายไม่ได้พามาอีฉันมาเองตั้งใจจะมาเยี่ยมคุณนายพระเวทนาเมื่อก่อนคุณนายหน้าตาสดใสพองเป็นยองใหญ่ดูตอนนี้สิซีดเสียวเพราะอมทุกข์เพราะโดนอีเมียหลวงนี่คอยรังแกก็เลยมาละวาดให้แทนสินะแกจะมาทำตัวเป็นนักเลงหัวไม้ในบ้านของฉันนี่ไม่ได้นะนางฟองแขเดี๋ยวฉันไม่ผิดนะเจ้าคะเดี๋ยวฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเราหาเรื่องแม่ได้แล้วค่ะหม่อมย่าตายนางสมนางจองหงนี่อย่างนี้จะเลี้ยงไม่ได้แล้วนะไปเลยไซหัวออกไปจากวังของฉันทั้งสองแม่ลูกนี่ออกไปเลยไปหม่อมแม่ครับไม่ต้องมาห้ามเลยแล้วยิ่งตักมันอยากจะไปไหนให้มันออกไปไปเลยออกไปจากวังของข้าเดี๋ยวนี้ออกไปไม่ต้องไล่หรอกเจ้าค่ะเราสองแม่ลูกจะไปกันวันนี้นะคะอย่าไปค่ะไปลูกสมเก็บของจริงฟองแขอย่าไปนะคะถ้าคุณพี่ไปง้อมันแปลว่ามันไม่ผิดแต่คนที่ผิดจะกลายเป็นหญิงที่ไปหาเรื่องมันก่อนตอนนี้ใครถูกใครผิดพี่ไม่สนทั้งนั้นอ่ะฟองแขเบลตามมานี นายฟองเจ้าขาอย่าไปเลยนะเจ้าขายายโสมทำไมไม่ห้ามแม่บ้างล่ะนี่ฟองแขจะทำอะไรของฟองแขเนี่ยข้าเจ้าจะไปเพราะว่าที่นี่ไม่มีผู้ใดต้องการข้าเจ้าแล้วทำไมพูดอะไรแบบนี้ทำไมจะไม่มีใครต้องการฉันแม่เจียมแม่ปีแม่น้อยทุกคนรักฟองแขทั้งนั้นความรักของคนหลายคนสู้ความเกลียดของคนบางคนไม่ได้หรอกเจ้าฟองแขฟองแขจะพูดแบบนี้ทำไมข้าเจ้าทนมานานแล้วทนจนทนไม่ได้ปล่อยข้าเจ้าไปเถอะเจ้าแม่ครับสักเกิดอะไรขึ้นนะครับแม่แม่ต้องไปแล้วนะลูกแต่ว่าแม่จะไปกับยายสมแค่สองคนแ
้าขอฝากสังชายไว้กับคุณชายแต่ว่ายายโสมาพาข้าเจ้าต้องเอาไปด้วยเพราะว่าทิ้งไว้ที่นี่คนเดียวไม่ได้ไม่ฉันไม่ให้เอาลูกฉันไปไหนทั้งนั้นแต่ยอมให้แม่ไปใช่ไหมเจ้าไม่ใช่ฉันไม่ให้ไปไหนทั้งสองคนนั่นแหละแค่นี้ข้าเจ้าก็เจ็บมากพอแล้วมีแต่เรื่องไม่รู้จักจบจักสิ้นคุณชายจะให้ข้าเจ้าอยู่ไปเพื่ออะไรที่เรื่องทั้งหมดมันเกิดขาหม่อมให้มาเชิญคุณชายไปที่ตำหนักใหญ่ก่อนเจ้าค่ะนี่มีเรื่องอะไรคุณชายไปเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะมีเรื่องด่วนจริงๆเจ้าค่ะเดี๋ยวก่อนได้ไหมคุณชายเจ้าค่ะฟ้องแขอย่าพึ่งไปไหนนะรอฉันก่อนขอฉันไปหาหม่อมแม่ก่อนอย่าไปไหนนะแม่ครับหม่อมแม่มีเรื่องด่วนอะไรเหรอครับคือลูกกำลังห้ามฟองแขไม่ให้ไปหญิงโฉมนะสิหญิงโฉมเก็บของอยู่บอกจะไปจากที่นี่ถ้าปล่อยไปคราวนี้ท่าทางไม่กลับมาอีกแน่ทำยังไงดีล่ะทำไงมาแล้วเก็บของมาด้วยนี่โฉมโฉมจะไปไหนกลับบ้านหญิงนะสิคะที่นี่ก็บ้านน้องหญิงเหมือนกันแต่ยังไงหญิงก็ต้องไปหญิงต้องพาหญิงเดียวกลับวังสุภคุณค่ะหญิงรับปากท่านอากับอารักษ์ไว้อย่างหนักแน่นว่าจะดูแลหญิงยอเป็นอย่างดีแต่นี่หญิงยอก็ต้องมาเจ็บหนักขนาดนี้ก็เพราะหญิงหญิงต้องไปกราบขอโทษท่านอากับอารักษ์ให้ด่วนที่สุดค่ะถ้าอย่างนั้นน้องหญิงรอก่อนได้ไหมพี่เองเนี่ยก็ควรจะไปกราบขอโทษด้วยเหมือนกันแล้วคุณพี่จะรออะไรอีกล่ะคะก็ไปเลยสิคะหม่อมอาคะหม่อมอาคะอะไรหม่อมอาเรื่องอะไรเอะอะโวยวายอีกฮะอะไรเดี๋ยวน้อยหม่อมแม่ไปไหนอะลงไปดูพี่ฟองค่ะพี่ฟองกับยายโสมกำลังจะไปแล้วค่ะคุณพี่นายฉันทำให้คุณนายต้องเดือดร้อนฉันนี่มันแย่จริงๆแม่ปลื้มไม่เป็นไรหรอกนะอย่าคิดมากเลยแม่ปลื้มทำให้ฉันตัดสินใจได้ต่างหากโธ่อย่าเพิ่งพูดอะไรตอนนี้เลยนะฉันหวานแม่ปลื้มเรียกเหลือจ้างให้ฉันทีจ้ะไปเร็วนายฟอลเจ้าค่ะคุณสมเจ้าค่ะจะไปจริงๆหรือเจ้าคะฉันขอบใจทุกคนมากเลยนะที่ดูแลฉันกับลูกเป็นอย่างดีแต่ฉันมันบุญน้อยนะฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วจริงๆขอบใจไปเถอะลูกไปพี่รีพี่ไรกันจริงนะไม่ตัวดีฉันกราบลาเจ้าค่ะจะไปไหนก็รีบใส่หัวไปเชียวไปโสมลาละค่ะหม่อมย่าย่าไม่ได้ไล่แม่โสมนะค่ะโสมยินดีไปเองฟองแข
นี่จะไปจริงๆเหรอรักษาตัวนะลูกนะไม่ต้องห่วงครับแม่ฟองแขคุณหญิงปีบคุณหญิงน้อยค่ะพี่ฝากดูแลทศักดิ์ด้วยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะพี่ฟองเราสองคนจะดูแลเป็นอย่างดีค่ะเดี๋ยวฟองแขข้าเจ้าขอลาเจ้าสมลาแล้วค่ะคุณพ่อเอาของไปเตรียมขึ้นเรือได้แล้วหยุดนั่งลงฉันไม่ให้ไปไหนทั้งนั้นอ่ะรีบไปตามเรือมาสิแม่สร้อยหญิงชมไปแม่สร้อยขนของมาเดี๋ยวน้องหญิงจะไปไหนมีเรือมาลำหนึ่งแล้วจ้าหน้าถึงได้จะไปจากฉันให้ได้ไม่ใช่นะเจ้าฟองแขถ้าฟองแขอยากจะไปกับมันมากนะก็เชิญตามสบายฉันจะไม่รั้งเธอไว้ให้ลำบากใจอีกแล้วคุณชายน้องหญิงเรากลับขึ้นเรือนของเรากันเถอะแล้วค่อยไปวางสุภคุณด้วยกันนายไปหยังกันก็ได้หยังขึ้นอย่าเพิ่งถามไอ้หยังตอนนี้เลยนะเจ้าพาข้าเจ้ากับโสมออกไปจากที่นี่ฮือโวยที่สุดโดยตัวเจ้าตาสักแม่ไปนะลูกนะHoo, hoo, hoo, hoo.
ลูกโชคชะตาลิขิตให้มารักเธอแล้วใยชะตาลิขิตให้เธอรักใครรักที่บังเกิดซับซ้อนซ่อนใจเกิดเป็นสายใยให้ฉันทุกข์ทรมานคนึงแต่เธอแต่เธอคร่ำครวญด้วยใจร้าวรานรักเธอเท่าไรแต่เธอไม่เคยต้องการจะทำอย่างไรห้ามลมห้ามฟ้านั้นยังง่ายกว่าการหักข้ามใจทุรนทุรายขาดเธอแล้วทนไม่ไหวเป็นของเขาแต่ฉันมีเธอเป็นดังลมหายใจเธอถ้าปล่อยเธอไปฉันคงต้องตรอมใจตายต้องมีศรัทธาทำให้เธอมองหันมาต้องมีศรัทธาทำให้เธอพอเห็นใจให้เธอไว้วันเป็นของเขาแต่ฉันมีเธอเป็นดังลมหน้าสงสารคุณโสมไม่รู้ป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างคนที่น่าสงสารจริงๆก็คือคุณน้าฟองแขอีกคนก็คือพี่ศักดิ์ต่างหากก็น่าสงสารด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละยิงย่อกลับมาหลายวันแล้วนายได้ไปเยี่ยมหรือยังยังเลยครับแล้วพี่พาล่ะพี่ไม่อยากไปพี่ชักไม่ชอบคนบ้านนี้แล้วคุณหญิงชมสำอางเนี่ยร้ายจริงๆนิ้วไหนร้ายก็ตัดนิ้วนั้นสิครับนี่ดูเหมือนพี่พาจะเข้าข้างคุณสมเต็มที่เลยนะครับแน่ล่ะฉันก็ต้องเข้าข้างฝ่ายที่ถูกต้องสิเรื่องแบบนี้บางทีก็ดูยากนะพี่พาว่าใครถูกหรือใครผิดแกจะว่ายังไงนางปลื้มจะให้หม่อมฉันว่ายังไงล่ะเพคะฉันอยากรู้ว่ามันเรื่องอะไรที่แกเที่ยวไปอารวาสตีลูกตัวเองแล้วพามาตีลูกฉันด้วยเนี่ยนางเปลวมันเป็นลูกหม่อมฉันมันเป็นสิทธิ์ของหม่อมฉันคนเดียวในเมื่อมันขัดคำสั่งหม่อมฉันก็ต้องลงโทษหม่อมฉันบอกมันไม่รู้จักกี่ครั้งแล้วว่ามันเป็นแค่ลูกขี้ครอกเป็นอีกาอย่าสะเออเข้ามาอยู่ในฝูงหงส์มันก็ไม่รู้จักฟังกระสันเนี่ยจะเป็นผู้ดีนักไม่รู้ว่ามันไปเอาเลือดผู้ดีมาจากไหนนะเพคะฉันไม่ได้อยากรู้เรื่องลูกแกแต่ฉันอยากรู้ว่าทำไมถึงมาตีหญิงยอหม่อมฉันลงโทษลูกคุณหญิงกันเข้ามาขวางเองแกนี่ท่านพ่อเพคะแม่ปลื้มไม่ได้เจตนาหรอกเพคะหญิงเข้าไปขวางกลางเองจริงๆคุณหญิงรู้ได้ยังไงว่าอีฉันไม่ได้เจตนานี่แกหยุดประชดประชันได้แล้วนะถ้าแกไม่ได้เจตนาก็แล้วไป
างั้นหม่อมฉันก็กลับได้แล้วไปนุ๊กเร็วเร็วไม่ตายแล้วเร็วตัวร้อนเชียวมันมีเลือดไพร่หัวมันแข็งมันไม่เป็นอะไรหรอกหนูไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะหม่อมกลับกันเถอะจ้ะแม่เดี๋ยวเอาเงินไปแล้วพาลูกไปหาหมอซะอย่าดีกว่าเพคะลูกฉันผมฉันเลี้ยงเองได้หญิงสงสารเปลวจังเพคะทำไมแม่ปลื้มถึงได้ใจร้ายนักแล้วนี่พ่อของเปลวเขาอยู่ไหนอ่ะทำไมไม่มาช่วยลูกเลยคุณแม่คะยังไงลูกเป็นไปได้ไหมคะว่าพี่หญิงโฉมจงใจพาหญิงไปวังวรากรเพื่อให้เกิดเรื่องกับคุณโสมทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะจ๊ะก่อนที่จะไปวังวรากรคุณภูเธอเคยพูดไว้อย่างนั้นค่ะคงไม่ใช่หรอกจ๊ะหญิงทุกอย่างมันประจวบเหมาะเองต่างหากไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ศักดิ์ชัยพาเปลวไปเป็นเพื่อนลูกจนแม่ปลื้มตามไปอาละวาดหรือเรื่องที่เจ้าคำฟ้าไปลาคุณนายฟองแขกวันนั้นพอดีพี่หญิงโฉมอ่ะเขาคงกะเกณฑ์ขนาดนั้นไม่ได้หรอกลูกค่ะแต่ไม่ว่ายังไงนะลูกของทุกอย่างเราต้องพิจารณาให้ดีการที่เราดีกับคนอื่นนะมันเป็นเรื่องที่ดีแต่อย่าหวังว่าคนอื่นจะต้องมาดีกับเราทุกคนเข้าใจใช่ไหมจ๊ะหญิงเข้าใจค่ะแต่แม่คะอะไรอีกล่ะลูกตอนนี้คุณนาฟองขยายไปอยู่กับเจ้าแม่ว่าคุณน้าจะแต่งงานใหม่กับเจ้าไหมคะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะลูกนอนได้ละคุณนายนะลูกค่ะเป็นจะได้พ่องฟ้องแขเจ้าบ่ต้องลุกขึ้นหรอกนอนพักเถอะน้องยังบ่ได้กินอะหยังเลยกะข้าเจ้าบ่หิวเจ้าวันนี้ตึงวันน้องยังบ่ได้กินอะหยังเลยเจ้าบ่หิวได้จะได้
จ้าเบื่อหิวแต่เจ้าจิตใจของน้องอาจจะบ่หิวแต่ร่างกายยังใดก็ต้องหิวจะทรมานร่างกายไปยะใดเดี๋ยวโรคก็จะกำเริบเปล่าๆจางตะเจ้าก็เจ้าบ่มีแห้งใจที่จะอยู่ต่อไปละเจ้าจะไปอู้อั้นน้องต้องอยู่ต่อไปเพื่อลูกเพื่อกู้คนที่หักน้องบ่ดีไปคิดถึงก็คนที่เยอะคือเขาเจ็บปวดอยู่เลยแต่น้องต้องคิดถึงโสมภาต้องคิดถึงสักชายว่าเขาจะเป็นจะได้ถ้าน้องเป็นอย่างไปเจ้าเวลาจะช่วยเยียวยากูอย่างเองคุณพี่รับประทานข้าวต้มมันร้อนนี่ก่อนสิคะไม่ต้องพี่ไม่หิวงั้นเดี๋ยวหญิงให้ข้างล่างชงโกโก้ร้อนให้นะคะก็พี่บอกแล้วไงว่าพี่ไม่หิวพี่ขอโทษนะหญิงไม่ต้องขอโทษหญิงหรอกค่ะหญิงรู้ว่าหญิงไม่ดีเอาใจใครไม่เป็นทั้งนั้นแต่หญิงก็ไม่ทราบว่าคุณพี่จะอะไรอาวรณ์กันมากขนาดนี้ถ้าหญิงทราบก่อนคนที่จะไปจะได้เป็นหญิงไม่ใช่เขานี่หยุดพูดได้ไหมพี่ไม่อยากฟังหญิงก็ไม่อยากเห็นคุณพี่อะไรอาวรณ์แม่เมียเก่านั่นเหมือนคนจะเป็นจะตายแบบนี้เหมือนกันค่ะแล้วที่เขาไปเนี่ยก็สาเหตุจะหญิงแล้วไม่ใช่เหรอคุณพี่หมายความว่ายังไงคะหมายความว่าเรื่องทั้งหมดหญิงเป็นคนจัดการให้มันเกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอเห็นก็เห็นอยู่ว่าเขาจงใจจะไปถึงไม่นัดแนะผู้ชายให้มารับกันนี่หญิงก็เป็นคนจัดการอีกใช่ไหมคะพอสักทีหยุดพูดได้แล้วพี่ไม่อยากฟังI'm not afraid to die.